ถึงจะแพ้แต่เราเชื่อว่าพวกคุณสู้ถึงที่สุดแล้วถึงจะแพ้แต่เราเชื่อว่าศรัทธาแฟนบอลยังไม่สูญหายถึงผลการแข่งขันที่ต้องการเราจะคว้ามาไม่ได้แต่เราต้องยอมรับความยอดเยี่ยมกว่าของคู่แข่งและความหวังของเรามันยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอราชัยแต่ไม่สิ้นหวังหลังช้างศึกแพ้สมขาว 0-3 เกมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อคืนอังคารถือเป็นการลงสนามนัดที่4ของทีมชาติไทยในศึกบอลโลกครั้งนี้ครับด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมที่ไทยเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายในเอเชียนคัพที่กาตาร์แถมเพิ่งบุกไปเสมอเกาหลีใต้ได้ 1-1 ที่กรุงโซลเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาทำให้กระแสแฟนบอลไทยฟีเวอร์กลับมาอีกครั้งจนแฟนบอลเข้าไปให้กำลังใจทีมช้างศึกถึงราชมังมากถึง 45,458 คนบุคคลสำคัญชาวไทยจากหลายวงการเข้าไปทำหน้าที่เชียร์ทีมชาติไทยแบบติดขอบสนามไม่ว่าจะเป็นนายกเศรษฐาทวีสินนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างมาดามแป้งคุณต๊อปอัยวศรีวัฒนประภาผู้บริหารของ King Power และเจ้าของ Leicester City ทีมจ่าฝูงในแชมเปี้ยนชิพนอกจากนี้ยังมีคนดังเข้าไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยอีกเพียบทั้งลิซ่าแบ็คพิงค์แอปทัศออนปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมรวมถึงอดีตนักเตะทีมชาติไทยและอินฟลูเอนเซอร์จากวงการฟุตบอลมากหน้าหลายตาต่างก็ปรากฏตัวที่ราชมังคลากีฬาสถานกันอย่างคับข้างครับแต่บุคคลที่สำคัญที่สุดตัวจริงเสียงจริงก็คือแฟนบอลไทยทุกคนที่ร่วมให้กำลังใจทั้งคนที่เดินทางไปสนามและประชาชนอีกจำนวนหลายสิบล้านคนที่เฝ้ารอเชียร์ทีมช้างศึกจากหน้าจอทีวีทั่วประเทศเกมนี้ถือเป็นการคุมทีมชาติไทยลงเตะต่อหน้าแฟนบอลตัวเองเป็นครั้งแรกของอิชิอิและเขายิง21ตัวจริงจากชุดเสมอเกาหลีใต้1-1ที่กรุงโซลไว้ครบทุกตำแหน่งปฏิวัติคำหมายยังคงเป็นผู้รักษาประตูแผงแบ็คโฟประกอบด้วยนิโคลัสมิเกลสันสุพันธ์ทองสงพันสายเฮมิบูนและแบ็คซ้ายกัปตันทีมอย่างธีรธรบุญมาทันที่ฟิตทันลงตัวจริงได้คู่กลางยังเป็นพีระดลฉ่ำรัศมีจับคู่กับวิรเทพป้อมพันธ์มีชนาธิปสงกระสินเป็นกองกลางตัวรุก3ประสานแดนหน้ายังใช้งานเจริญศักดิ์วงกรเป็นปีกขวาให้สุภโชคสารชาติเป็นปีกซ้ายและให้สุภชัยใจเด็ดเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าส่วนฮวางซุนฮงกุนซือขัดตาทัพของเกาหลีใต้มีการปรับ11ตัวจริงจากเกมที่แล้วทั้งหมด3ตำแหน่งโดยยังคงยึดระบบ 4-3-3 อีคังอินตัวลุกจากเปเชกลับมาเป็นตัวจริงในตำแหน่งปีกขวาแทนที่จองวูยองตัวลุกจากสตุตการ์ดโชกิวซองดาวยิงรูปหล่อเกมนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าทำให้ดาวดังกัปตันทีมอย่างซอนฮึงมินถูกทางออกไปยืนฝั่งซ้ายส่วนปีกซ้ายในเกมที่แล้วอย่างจูมินกิวหลุดไปเป็นตัวสำรองและอีกตำแหน่งที่มีการปรับเปลี่ยนในเกมนี้คือให้คิมมุนฮวานลงเป็นแบ็คขวาตัวจริงแทนโซยงวูไทยเปิดฉากทำเกมบุกใส่ก่อนตั้งแต่เริ่มเกมครับและได้เตะมุมตั้งแต่เกมผ่านไปเพียง28วินาทีแถมมีโอกาสลุ้นประตูจ่าแจ้งก่อนตั้งแต่นาทีที่2เมื่อวีระเทพป้อมพันธ์จ่ายบอลทะลุช่องให้อย่างแม่นยำให้กับสุภโชคสารชาติแต่เข้าไปได้ยิงในบริเวณกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายแต่บอลเหินข้ามคานไปนิดเดียวสำหรับเกาหลีใต้ครับแม้กราฟิกไลน์อัพจะเป็น 4-3-3 แต่การยืนในสนามจริงๆเนี่ยเมื่อไม่ได้เป็นฝ่ายครองบอลคือ 4-2-4 ใช้ตัวรุกมากถึง4คนไปเพสสูงถึงหน้ากรอบเขตโทษของทีมชาติไทยมิดฟิลด์ตัวรุกเจ้าของเสื้อเบอร์10อย่างอีแจซองในยามที่ไม่มีบอลจะดันขึ้นไปไล่สูงร่วมกับโชกิวซองที่เป็นกองหน้าตัวเป้าโดยให้อีคังอินกับโซนึงมินคอยไล่เพสอยู่ทางด้านข้างส่วนคู่กลาง2คนทั้งพักฮงโซและฮวางอินบอมจะดันขึ้นไปสูงกว่ากลางสนามเพื่อปิดช่องทางไม่ให้ทีมชาติไทยต่อบอลบิลอัพจากด้านหลังขึ้นมาได้ง่ายนั่นทำให้บอลแทบไปไม่ถึงตัวรุกด้านบนของไทยเลยและทำให้ทีมช้างศึกต้องพยายามเล่นบอลยาวมากกว่านัดก่อนนาทีที่13เกาหลีใต้ต่อบอลทะลุช่องขึ้นมาจากแดนตัวเองได้อย่างแม่นยำจนซอนฮึงมินสปีดได้หลุดไปเตรียมยิงรีไซน์เน้นๆแต่สุพันธ์ทองสงยังป้องกันได้ดีเยี่ยมพุ่งสไลด์บล็อกได้ทันเวลาอย่างไรก็ตามครับเกาหลีใต้ยังคงพยายามหาโอกาสเล่นงานไทยด้วยบอลทะลุช่องจากการต่อบอลที่มีประสิทธิภาพต่อไปจนขึ้นนำได้นาทีที่19เมื่ออีคังอินจ่ายบอลแบบคิวเลอร์พาสให้โชกิวซองหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนแตะลงปฏิวัติคำหมายและตวัดบอลให้กลิ้งไปหน้าประตูโดยมีอีเจซองรอแปรแบบจ่อจังหวะนี้ครับธีรธรบุญมาทันพยายามตามลงไปเตะสกัดให้ทันแต่น่าเสียดายครับที่โกอุ้มขยับวิ่งกลับเข้าหาเส้นประตูช้าเกินไปเมื่อบอลกิ้งกำลังจะเข้าประตูอยู่แล้วทำให้ธีรธรทำได้แค่พยายามจะตอกส้นกลับมาแต่กลายเป็นหยุดบอลให้กับอีเจซองได้ยิงจ่อเข้าไปแบบง่ายๆความเสียหายของประตูนี้ไม่ใช่แค่ทำให้ทีมชาติไทยโดนนำครับแต่ธีรธรที่ไม่ได้ฟิตเต็มร้อยสำหรับเกมนี้อยู่แล้วต้องบาดเจ็บจนโดนหามออกจากสนามอีกด้วยทำให้อิชิอิต้องรีบเปลี่ยนตัวคนแรกโดยส่งแบ็คขวาอย่างสุพนันท์บุรีรัตน์ลงมาแทนแล้วโยกมิโคลัสมิเกลสันจากฝั่งขวาไปเป็นแบ็คซ้ายแต่ว่าไทยที่เกมเป็นรองเกือบได้ลุ้นตีเสมอในช่วงท้ายครึ่งแรกครับในเวลาห่างกันแค่2นาทีโดยนาทีที่40พิรดลฉ่ำรัศมีเปิดลูกแต่มุมให้พันศาเฮมิบูลเทคตัวขวิดจุดกรอบไปนิดเดียวก่อนนาทีที่42เกาหลีใต้พลาดกันเองในจังหวะที่พวกเขาได้ทุ่มและเจริญศักดิ์วงกรได้ยิงแบบซบหล่นแล้วแต่ยังโดนโชฮอนอูเซฟไปได้อีกครับแต่จังหวะที่เจริญศักดิ์ได้ลุ้นยิงช็อตนั้นครับทีมชาติไทยก็มีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มอีกคนเมื่อพีระดลฉ่ำรัศมีบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากจังหวะพยายามวิ่งเข้าหาบอลก่อนกองหลังเกาหลีใ
แล้วก็ฝืนเล่นต่อไม่ไหวทำให้ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกอิชิอิต้องใช้โควต้าเปลี่ยนตัวครั้งที่2โดยส่งสารัตอยู่เย็นลงไปยืนกลางแทนและจบครึ่งแรกที่ไทยตามหลังเกาหลีใต้ 0-1 ในครึ่งหลังอิชิอิปรับเทคนิคให้ทีมชาติไทยเน้นเพสซิ่งสูงมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพการรับส่งบอลของเกาหลีใต้เหนือกว่าเรามากครับแถมพวกเขายังเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนตั้งแต่ครึ่งแรกจึงยิงเล่นง่ายในครึ่งหลังเกาหลีใต้มาได้ประตูนำห่างในนาทีที่54จากการต่อบอลขึ้นมาที่ยอดเยี่ยมอีกเช่นเคยครับฮวังอินบอมคอยลงไปรับต่ำแล้วดึงจังหวะจ่ายเรียดทะลุผ่านแดนกลางของไทยไปถึงอีเจซองรับบอลและตวัดต่อไปให้ยังที่ว่างฝั่งซ้ายให้ซอนฮึงมินแต่บอลเข้าไปโยกหนีสุพนันท์บุรีรัตน์ในกรอบเขตโทษแล้วซัดมุมแคบด้วยซ้ายบอลลอดขาปฏิวัติคำใหม่เข้าไปเป็น 2-0 นี่คือประตูที่46ในการรับชัยชาติเกาหลีใต้ของซอนฮึงมินและถือเป็นการยิงได้4นัดติดต่อกันในศึกคัดฟุตบอลโลกปี2026ทำให้ซูเปอร์สตาร์จากท็อตแนมสเปอร์นำเป็นดาวซัลโวร่วมของโซนเอเชียด้วยผลงาน5ประตูส่วนประตูนำห่าง 3-0 ของทีมเยือนครับได้จากจังหวะต่อเนื่องจากลูกแต่มุมในนาทีที่82ที่คอร์บอลจากฝั่งซ้ายเข้าไปหน้าประตูและเป็นคิมบินแจใช้ความสูงใหญ่เทคตัวมงชงให้กับพาร์คจินซบซึ่งลงมาเป็นตัวสำรองตั้งแต่ต้นครึ่งหลังยิงเข้าไปง่ายๆจบเกมครับทีมชาติไทยแพ้เกาหลีใต้ขาบ้าน 0-3 เท่ากับว่าเราแพ้ที่ราชมังคลากีฬาสถานทั้ง2นัดในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี้โดยยังคงมี4แต้มเท่าเดิมและเหลือเกมให้เล่นอีก2นัดผลการแข่งขันอีกคู่ถือว่าไม่ได้เข้าทางทีมชาติไทยครับเพราะทีมชาติจีนเปิดบ้านถล่มสิงคโปร์ขาด 104-1 ทำให้ตอนนี้จีนแซงไทยขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงของกลุ่ม C โดยมี7แต้มมากกว่าไทย3คะแนนแถมมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าไทยถึง3ลูกแล้วจึงเป็นสถานการณ์ที่ลุ้นเข้ารอบอย่างยากลำบากอีกครั้งสำหรับทัพช้างศึกสำหรับเหตุผลของความพ่ายแพ้แบบขาดลอยของทีมชาติไทยในเกมนี้นะครับนอกจากต้องยอมรับว่าคุณภาพผู้เล่นของเกาหลีใต้เหนือกว่ามากแล้วส่วนสำคัญคือเรื่องของความอ่อนล้านักเตะไทยเพิ่งวิ่งกันแบบใส่สุดพลังในเกมบุกเยือนเกาหลีใต้ความพร้อมของกล้ามเนื้อจึงลดลงในเกมนี้แถมพอยิงโดนนำ2ลูกต่อหน้าแฟนบอลตัวเองตั้งแต่ยังไม่ทันครบ1ชั่วโมงของเกมเลยยิ่งทำให้ความมั่นใจลดลงไปอีกเราจึงได้เห็นว่าในช่วงกลางครึ่งหลังนักเตะไทยเริ่มหมดแรงในการวิ่งไล่เพชรกันอย่างชัดเจนนอกจากนั้นแล้วนะครับอิชิอิยังเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บตั้งแต่ก่อนจบครึ่งแรกถึง2คนแถมเจ็บในช่วงนาทีที่แตกต่างกันทำให้การปรับแทคติกทำได้อย่างจำกัดการเปลี่ยนตัวในช่วงเวลาต่างกันแล้ว2ครั้งในช่วงครึ่งแรกทำให้อิชิอิสามารถเปลี่ยนตัวในจังหวะเกมหยุดในครึ่งหลังได้อีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแม้จะมีโควต้าเปลี่ยนได้อีก3คนแต่ก็ต้องตัดสินใจส่งลงพร้อมกันให้หมดทำให้การเลือกแก้เกมนั้นจึงทำได้ยากอิชิอิใช้โควต้าเป็นตัวครั้งสุดท้ายครับในนาทีที่65โดยส่งตัวสำรองไปทีเดียวเลย2คนให้สุพนัทเหมือนตาลงเล่นแทนเจริญศักดิ์วงกรและให้ปรเมศอาจวิไลลงไปเติมกองหน้าแทนกลางอย่างชนาธิปสงกสินซึ่งเกมนี้เล่นไม่ออกแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนั้นที่ตามหลังถึง2ประตูจึงยากที่จะไล่คืนได้ทันอย่างไรก็ตามครับความพ่ายแพ้ครั้งนี้ยังไม่ได้ทำให้ทีมชาติไทยตกรอบถ้าหาก2นัดสุดท้ายเราชนะได้ทั้งเกมบุกไปเยือนจีนและเกมเปิดบ้านพบกับสิงคโปร์แล้วลุ้นให้เกาหลีใต้ไม่แพ้จีนในเกมนัดสุดท้ายเราจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปอย่างแน่นอนหรือถ้าหากเกมบุกไปเยือนทีมชาติจีนในวันที่6มิถุนายนไทยคว้าผลเสมอได้เราก็ยังมีโอกาสเข้ารอบได้อยู่แต่เงื่อนไขในนัดสุดท้ายวันที่11มิถุนายนคือต้องพยายามชนะสิงคโปร์ที่ราชมังด้วยผลงานตามประตูที่ขาดลอยแล้วให้เกาหลีใต้ช่วยเปิดบ้านชนะจีนให้ได้เท่านั้นแต่ถ้าเราออกไปแพ้ทีมชาติจีนในนัดหน้าจะถือว่าเส้นทางลุ้นไปบอลโลกของเราจบลงรอบนี้ทันทีซึ่งทีมชาติไทยยังมีเวลาเหลืออีก2เดือนเศษสำหรับเกมนัดต่อไปและแฟนบอลไทยยังต้องช่วยกันให้กำลังใจต่อไปครับแน่นอนครับว่าความพ่ายแพ้มันคือเรื่องที่น่าผิดหวังแต่การแพ้ต่อทีมที่คู่แข่งเหนือกว่ามากและประสบการณ์ในเวทีระดับโลกในสูงกว่าเรามันไม่ใช่เรื่องน่าอับอายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราพยายามสู้เต็มที่แล้วตอนรู้ผลจับฉลากรอบคัดเลือกใครๆก็คิดว่าเราคงไม่ได้สักแต้มในการเจอกับเกาหลีใต้ทั้ง2นัดแต่เราสามารถเก็บแต้มจากพวกเขามาได้แล้ว1คะแนนแถมจีนยังมีสะดุดให้เห็นในเกมบุกไปเยือนสิงคโปร์ด้วยนี่จึงถือเป็นสถานการณ์ที่ดีกว่าที่หลายคนคิดไว้ในตอนแรกด้วยซ้ำไทยยังคงไม่หมดความหวังนักเตะและทีมงานสตาฟโค้ชต้องห้ามถอดใจและพยายามทำทุกอย่างเพื่อเก็บแต้มจากทีมชาติจีนให้ได้ในนัดหน้าและสุดท้ายไม่ว่าไทยจะแพ้อีกกี่ครั้งสิ่งที่จะทำให้พวกเรารุกขึ้นมาใหม่ได้เร็วที่สุดก็คือกำลังใจจากพวกเราแฟนบอลไทยทุกคนครับยอมรับความพ่ายแพ้แล้วเดินหน้าสู้ต่อพวกเราจะขอเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยต่อไปเหมือนเดิมแน่นอนขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ